วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ Windows หลังจากลงไปแล้วเราควรจะปรับอะไรบ้างคือในหลายๆฟีเจอร์ครับที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยก็อาจจะปรับได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือว่าเวอร์ชั่นที่เรากำลังลงอยู่นะครับอันนี้ขั้นแรกคือก่อนอื่นเช็คก่อนว่า Windows ที่ลงอยู่เนี่ยของเราคือเวอร์ชันอะไรนะครับก็ใช้วิธีคลิกขวาที่ Start แล้วก็ได้ทำได้2วิธีนะคลิกขวาแล้วก็เลือก System นะมีวิธีที่1วิธีที่2ใช้อันนี้ก็ได้กด Windows ปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด X แล้วกด Systemเราจะชอบนะมันก็จะนำพามาสู่หน้าจอเดียวกันนั่นแหละตอนนี้ของผมเนี่ยทดสอบด้วย Windows 1903นะครับเป็นอัปเดตล่าสุดของ Windows ละแต่ว่าเป็นโฮมจริงๆมันมีบางฟีเจอร์ที่ผมชอบนะแล้วแต่มันมีอยู่ในโปรในโฮมอ่ะไม่มีก็จะไม่ได้พูดถึงทีนี้หลังจากลงแล้วสิ่งแรกที่ผมทำเลยก็คือปกติเนี่ย Windows จะมีพฤติกรรมการอัปเดตที่น่ารำคาญมากเราก็จะจัดการการอัปเดตกันก็ผมจะพยายามใช้อินเทอร์เฟซใหม่ให้มากที่สุดนะครับคือ Windows เนี่ยจะมีเรียกอะไรนะอินเทอร์เฟซของเซตติ้งสองส่วนคือก่อนหน้าเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า control panel ในการเปลี่ยน setting อันนี้ตั้งแต่ Windows อะไรเนี่ย XP ก็มี control panel แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดก็มี control panel มานานละจนมาถึง Windows 8เนี่ยเริ่มมีแอปที่ชื่อว่า setting เข้ามาซึ่งผมไม่ชอบเลยณเวลานี้คือการเปลี่ยนค่าเซตติ้งของ Windows เนี่ยมันบางส่วนก็จะถูกมาทำที่ตรงนี้บางส่วนก็ถูกมาทำที่ตรงนี้แล้วมันสร้างความสับสนผมก็ยังรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็ยังสับสนนะถึงเป็น Windows 10ที่ผ่านมาหลายเวอร์ชันแล้วหลายๆเซตติ้งอ่ะสามารถทำผ่าน Windows Setting ตรงนี้ได้ละมันก็ยังมีบางอันที่ต้องวุ่นวายกลับมาตรงนี้อยู่นะเพียงแต่เวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ต้องยุ่งกับคอนโทรลพาเนลมากแล้วมันสามารถทำได้จากตรงนี้เลย Windows Setting นี่แหละเราจะเข้าผ่านตรงนี้ก็ได้พิมพ์ Windows Setting ก็ได้หรือว่าจะกดจริงๆแล้ว by default เนี่ยมันจะมี search box โผล่อยู่สำหรับ Windows มันจะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะเราอยากจะเปลี่ยนค่าอะไรบ้างเช่นสิ่งแรกที่ผมมาทำเลยคือ Windows Update พิมพ์ไปเลยมันก็จะมาละ Windows Update Setting ง่ายมันโผล่มาเลยคือผมว่าฟิลตรงเนี้ย Search Box เนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆอะไรดีฟิลมันจะคล้ายๆถ้าเกิด Mac เนี่ยคือ Spotlight มันจะคล้าย Spotlight มากคือพิมพ์อะไรก็ตามมันจะค้นมาหมดเลยแม้กระทั่งไฟล์มันก็จะขึ้นมาด้วยนะ Index แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าความฉลาดของมันยังไม่เท่ากับ Spotlight นะ Spotlight ยังฉลาดกว่ายังมีความฉลาดกว่าในบางมิติทีนี้เราเข้ามาถึงง่ายเป็นรอบเดียดหรือว่าอีกวิธีหนึ่งจะเข้าผ่านเซตติ้งก็ได้ก็เปิดโปรแกรมเซตติ้งก่อนเหมือนกันปึ๊บมันก็มีอยู่ในโปรแกรมเซตติ้งอยู่แล้วนี่คือโฮมของมันเนี่ยแล้วก็พิมพ์จากตรงนี้นะครับอัปเดตถามผมว่าชอบวิธีไหนถ้าเป็นมือใหม่ให้เปิด Windows Setting ก่อน
เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันจะอยู่ใน Windows Setting แต่จริงๆเวลาใน Search Box เนี่ยถ้าเราพิมพ์ Windows Setting เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ข้างล่างแล้วว่าเป็น System Setting นะโอเคทีนี้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยคือ Windows Update อะมันเป็นอะไรที่แบบสำหรับผมนะมัน intrusive มากคือมันชอบเข้ามาในเวลาที่เราไม่ต้องการมาวุ่นวายกับชีวิตเราคือมันเคยมีเคสแบบกำลังต้องเอาเครื่องออกมาใช้งานแต่ไม่สนใจแหละฉันจะฟอร์ซอัปเดตมันเดี๋ยวนี้แหละตอนที่เรากำลังจะใช้งานอะไรเงี้ยคือถ้ามันอัปเดตแล้วมันเร็วมันก็ยังดีแต่ว่าไอ้ฟอร์ซอัปเดตบางตัวเนี่ยใช้เวลาอัปเดตครึ่งชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็มีนะตัวใหญ่ๆหนักๆเลยไม่ดีผมไม่ชอบแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ค่อยจะมีทางเลือกมากนักใน Windows Update เวอร์ชันก่อนๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้อะเรามาดูไอ้ตรงเนี้ยสิ่งแรกเลยนะครับ Change Active Hours ดูจากอันนี้เลยครับตอนนี้ผมเครื่องผมอะผมเซตไว้เลยว่าเนื่องจากเราใช้ผมเป็นคนใช้ชีตรูทีนเนี่ยช่วงเวลาที่เรามั่นใจว่าเราไม่ใช้เครื่องแน่นอนก็คือโอเคตั้งแต่2 ทุ่มแปดเออ8 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มอันนี้คือใช่ active hours คือช่วงที่เราใช้งานเครื่องคือ8 โมงเช้าถึง3 ทุ่มเราจะใช้เครื่องนะก็คือมันจะไม่ทำการอัปเดตอะไรก็ตามที่ต้องรีสตาร์ทในช่วงเวลาอย่างเงี้ย8 โมงเช้าถึง3 ทุ่มมันจะไม่ทำนะมันจะขอหยุดเอาไว้ก่อนไม่ทำหรอกทีนี้อันนี้คือสิ่งแรกตั้งไว้ก่อนเลยนะเราใช้เครื่องเวลาไหนตั้งเวลาไว้ก่อนเราจะไม่เจอพฤติกรรมอัปเดตแบบ intrusive อีกต่อไปก็คือแบบฉันกำลังจะใช้งานท่านจะอัปเดตแล้วไม่ให้ฉันแคนเซิลด้วยฉันจะทำอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้มาดูตรง advanced optionAdvanced Option เนี่ยปกติเนี่ยสิ่งที่ผมจะเปิดก็คืออันนี้ปุ๊บก็คือถ้าเปิดอันนี้ปุ๊บมันจะไม่อัปเดตแต่ Windows แต่มันจะอัปเดตสิ่งอื่นๆด้วยที่เป็น Windows Product ของ Microsoft เช่นสมมุติว่าเครื่องคุณมี Microsoft Office มันจะอัปเดตด้วยไปพร้อมๆกันหรืออย่างผมเนี่ยแอนตี้เวลาที่ผมใช้ Windows Defenderมันก็จะอัปเดตไปด้วยพร้อมๆกันไม่ต้องไปเปิด Windows Defender แล้วมากดอัปเดตไม่ต้องตัว Windows Update จะจัดการอัปเดตไปเลยพร้อมๆกันอ่ะอันนี้ปิด Meter Connection เนี่ยคือมันจะมีปกติเราใช้อะ Wi-Fi ในบ้านอันนี้ไม่ถือว่าเป็น meter connection คือจะใช้เท่าไหร่ไม่คิดเขาเรียกอะไรนะจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้อันเนี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติบอกเอ้ยฉันใช้ผ่าน 4G ที่แบบมีแพ็กเกจ data อยู่อันนี้ครับเราสามารถไปเซต window ให้ 4G connection นั่นนะเป็น meter connection ได้นะครับเดี๋ยวเราดูมันคืออะไรอันนี้ผมยังไม่เคยเซตนะอ่ะอันนี้ดูมิเตอร์ผิดมิเตอร์คอนเนคชั่นไม่ใช่เดี๋ยวนะมันต้องไปอยู่ในต้องเริ่มจากตรงนี้คือต้องพยายามเข้าใจวิธีคิดมันก่อนเน็ตเวิร์กวงไม่ใช่เดี๋ยวเราหามาให้แต่ว่าเราสามารถเซตได้ครับผมเคยเหมือนจะเคยเห็นนะอันนี้ restart device ก็คือเหมือนกับสมมติว่าลงแล้วมันต้องรีสตาร์ทอ่ะมันจะรีสตาร์ทเดี๋ยวนั้นเลยแต่มันจะเตือนก่อนนะอย่างเงี้ยก็ปิดนะครับปิดเลย ถ้ามันลงแล้วมันจะรีสตาร์ทอ่ะมันจะไม่มายุ่งกับเราไม่บอกเราแต่อันนี้ให้เปิดเอาไว้เตือนเราหน่อยว่า
สิ่งที่มันจะเกิดนะก็คือหลังจากที่มันทําแล้วเนี่ยแล้วมันพบว่ามีแพทช์ตัวไหนก็ตามที่มันลงแล้วมันต้องรีบูตเนี่ยมันจะมี notification โผล่ขึ้นมาตรงนี้ตรงข้างๆนี่มันจะโผล่ขึ้นมาบอกเราอันเนี้ยผมว่าอารมณ์เหมือน OS 10ของ Windows เอ้ยของ Mac ละคือ Mac อะพฤติกรรมไม่ into ที่ผมมองว่าโอเคเรารับได้คือลงแพทช์ก็ลงไปไม่เป็นไรฉันไม่ว่าอะไรแต่ถ้าจะรีบูทช่วยเตือนฉันหน่อยว่ามันมีแพทช์ที่ต้องรีบูท for take effect นะมันก็จะเตือนแล้วมันแต่ความฉลาดของมันเนี่ยผมมองว่าคนละอย่างคือของ Mac เวลามันเตือนมันจะบอกว่าเราสามารถ postpone ว่าโอเคให้ลองใหม่คืนนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยหรือลองอีกชั่วโมงหนึ่งเตือนฉันอีกรอบหนึ่งละกันอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยมันจะใช้วิธียังไงรู้ไหมมันจะไปลงตอนที่ไม่ใช่ active hours ของเราเนี่ยครับที่ไม่ใช่ active hours ของเรามันจะไปลงตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันทำนะครับเราต้องเสียบปลั๊กไว้ไม่ต้องเป็น sleep เครื่องเอาไว้มันจะ wake เครื่องขึ้นมาแล้วก็ทำการลงให้เราเรียบร้อยเช้ามาเครื่องจะพร้อมใช้งานแล้วผมว่าไอ้นี่มันไม่ต้องพิจารณาอะไรมากคือก่อนหน้านี้ Microsoft เคยบอกว่าจะเอา AI มาช่วยในการทำ Windows อัปเดตอะไรเงี้ยผมบอกโอ้ไม่ต้องอ่ะไม่ต้อง AI อ่ะคือแบบช่วยไปทำเวลาที่เราไม่ได้ใช้เครื่องก็พอละหรือไปทำอะไรก็ได้ตอนที่แบบฉันไม่ได้รีบอ่ะช่วยไปทำเวลานั้นมึงอย่ามาทำตอนที่ฉันกำลังรีบๆอยู่อะไรเงี้ยอันที่สองที่ผมชอบอาทิตย์ต้องเซตก่อนชอบๆเลยนะก็คือตรงนี้เขาเรียก notification ไอคอนมันจะหุบหุบโผล่โผล่ได้อย่างเงี้ยหุบหุบโผล่โผล่ได้ทีนี้มันจะมีไอคอนบางอย่างที่สำคัญและต้องการดูอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แบบหุบหุบโผล่โผล่อะไรเงี้ยไม่เอาไอคอนนั้นแล้วเราจะปิดเปิดยังไงวิธีปิดเปิดก็ยังวนเวียนอยู่ในนี้ครับพยายามดูแล้วก็เข้าใจคอนเซ็ปต์มาเราต้องนึกก่อนว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนคืออะไรไอวิธีการนี้มันทำได้ตั้งแต่สมัยคอนโทรลพาเนลนะครับใน setting app ก็คงไม่ได้ต่างกันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมข้ามอันนี้ไป delivery optimization อันนี้นะครับคือฟีเจอร์หนึ่งของ Windows 10ก็คือมันสามารถปกติเวลาแพทช์หรืออะไรที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันจะถูกดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมี Delivery Optimization คือสมมติว่าเครื่องเราคุยว่าเราเป็นออฟฟิศขนาดเล็กมีเครื่อง Windows 10อยู่ในออฟฟิศหลายเครื่องมันสามารถพอมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ตัวมันแล้วปึ๊บมันสามารถโปรโมทตัวมันอะเป็นตัวอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งให้เครื่องอื่นๆได้ด้วยซึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยหรือเครื่องอื่นบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอกระบวนการในออนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้กระบวนการคล้ายๆBitTorrent เป็น peer-to-peer ส่งเครื่องถึงเครื่องได้เนี่ยมี advanced option ด้วยนะเราคอนโทรล bandwidth ได้ด้วยว่าให้ทำได้มากน้อยแค่ไหนก็เหมือนโหลดบิตเลยอย่างดู activity monitor ได้ด้วยถามผมปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียแบนเอางี้ก่อนถ้าเป็นในออฟฟิศนะมี2ซีนาริโอถ้าเป็นในออฟฟิศเครื่องเป็นอยู่ในออฟฟิศเป็น PC Desktop ที่อยู่ในออฟฟิศผมแนะนำว่าเปิดแล้วเฉพาะ Local Network แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ในบ้านมีอยู่เครื่องเดียวซึ่งหรือถึงมีหลายเครื่องแต่ไม่ได้เปิดพร้อมกันนะปิดไปเถอะ
ไม่ต้องไปเปิดนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็มองว่าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ได้ด้วยในอนาคตนะปิดไปไม่ต้องไปเปิดผมก็ปิดเพราะมันไม่มีประโยชน์ปิดมันเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรอ๋อ notification โอเคกลับมาที่ notification action setting นี่เลยครับตึงโอเคสิ่งที่ผมทำคือเนี่ยครับมันจะมีไอคอนที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเธอไม่ใช่นี่อ๋อไหนๆมานี้ละไออันเนี้ยคืออ๋อไม่ใช่นี้โทษทีครับนี่ดีกว่าคลิกขวาบน Taskbar เลือก Taskbar Setting โชว์นี่เนี่ยผมบอกว่า Setting ของ Microsoft นะยิ่งคำยิ่งงงคือไอ้ของอย่างเดียวกันมันดันไปกองอยู่คนละที่อย่างเงี้ยแต่โอเคเขาก็บอกว่าก็นี่ไง Taskbar ไงแต่ตรงนี้มัน Notification นะเนาะอ่ะ Notification Area ตรงนี้ครับแล้วเราก็มาดูว่า select which icon appear on the taskbar นี่ไงเราอยากให้มันโชว์อันไหนบ้างอย่างเงี้ยอันไหนที่เราดูบ่อยๆเราต้องการให้มันโชว์เราก็ออนมันขึ้นมานะครับอย่างปกติเงี้ยผมใช้ Google Drive ผมก็จะออนขึ้นมาต้องการดู activity เวลาเราเซฟไฟล์มันออนไลน์อยู่ไหมอะไรเงี้ยหรือ task monitor เงี้ยอยากดูว่าโอเค CPUเป็นยังไงมันมีแอคทิวิตี้ไหมอะไรเงี้ยหรือแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าโอเคมาเอาเมาส์มาวางเราก็รู้แล้วโอเคใกล้เต็มแล้วชาร์จอยู่นะเนี้ยหรือวอลลุ่มคอนโทรลอย่างเงี้ยมันมีเสียงอยู่หรือว่าโอเคนี่ผมมิวมันอยู่นะปุ๊บไม่มีเสียงอยู่นะหรือผมเปิดเสียงอยู่เงี้ยเปิดมากเปิดน้อยอย่างเงี้ยเปิดน้อยก็จะแบบเหลือขีดนึงมั้งเนี่ยขีดนึงละนี่เปิดน้อยนี่เปิดมากตุ๊ดตุ๊ดสองขีดแหละเนี่ยนะเราต้องการรู้เป็นอะไรที่แบบใช้บ่อยๆผมจะเปิดเอาไว้ทีนี้แต่ละคนมีพฤติกรรมการใช้ไม่เหมือนกันเราก็ดูแล้วกันว่าแบบอันไหนอะไรเงี้ยคือผมเคยเห็นบางคนนะก็เปิดมันหมดเลยฉันอยากดูมันหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันเขาเรียกอะไรนะมันค่อนถ้าเปิดเยอะมันค่อนข้างจะกวนการทำงานโฟกัสของเราอย่างปกติเนี้ยผมไม่ค่อยใช้บลูทูธเนี้ยผมก็จะเหาะซ่อนไปหรืออย่างแรปพิสตอลเลนเนี้ยไม่ได้สนใจอะไรก็ซ่อนไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคสิ่งที่สามคือที่ผมเปลี่ยนก็คือตรงนี้ครับเราสามารถเลือก notification กดตรงนี้จึ้งขึ้นมาทำไมไม่โผล่ปิดอ่ะเปิด notification area ขึ้นมาไม่มีกดคอนทำไมไม่ขึ้นล่ะผมว่ามันแปลกๆนะมันแปลกๆล่ะตรงนี้เป็นช็อตคัทเวลาเราต้องการเปิดอะไรของผมเนี่ยมันก็จะมีเปิดโฟโต้มาดูที่เอาโฟลเดอร์โฟโต้มาเนี่ยมันจะเข้าถึงได้เร็วคือแต่ก่อนอ่ะมันต้องใช้วิธีเข้าด้วย Windows Explorer แล้วมาเข้าผ่าน Quick Access ผมว่ามันถามผมนะก็เร็วกว่ากันนิดหน่อยแต่อันนี้มันดูตรงไปตรงมาดีอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยก็วิธีเปลี่ยนก็คือไปที่โอเคเปิด setting app ก่อนแล้วก็พิมพ์ start menu นะครับ start menu นะครับ start setting เนี่ยchoose which folder appear on start นี่ไงเราอยากได้อะไรบ้างที่เราใช้บ่อยๆอันง่ายๆอย่างเซตติ้งเราใช้บ่อยๆเราก็มันก็โผล่นะ
เนี่ยครับเซตติ้งนี่คือเซตติ้งอยากให้มันโชว์แบบใหญ่ๆก็ได้นี่คืออะไรเนี่ยเราเข้าบ่อยๆชอบอันไหนก็เปิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบตรงเนี้ยเราปิดได้นะครับก็คืออันเนี้ยปิดแอปลิสต์ไปเลยเนี่ยก็จะไม่มีถ้าอยากดูก็ต้องกดตรงนี้ออกแอปขึ้นมาก่อนเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยออกแอปก็จะได้เห็นออกแอปทั้งหมดถามผมนะไอ้สตาร์ทเมนูที่มีคอนไอเดียแบบอย่างเงี้ยมันคือวิธีคิดแบบมันคือวิธีคิดแบบเหมือน OS 10อะครับไม่ต้องเห็นแอปพลิเคชันทั้งหมดเอาไปเก็บไปก่อนแล้วเวลาอยากจะใช้ก็ค่อยถ้าอยากจะเห็นทั้งหมดก็ค่อยจิ้มมาดูออกมาเงี้ยแล้วแต่ชอบนะแต่คือถ้าเป็นเครื่องที่จอเล็กๆแล้วไม่ต้องการให้มันกินพื้นที่อ่ะผมว่าตรงนี้ปิดไปก็ได้เพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ปกติจะเปิดจากตรงนี้หรือเอามาเปิดจากข้างล่างถามว่าเอ้าอย่างนี้เราอยากให้สตาร์ทเมนูมันมาโผล่เราก็แค่เสิร์ชจากออพวกเนี้ยอยากได้อันไหนเราก็โอเคอย่างแรกนี้คลิกว่าพินทูสตาร์ทโผล่มันก็จะมาโผล่ตรงนี้อยากได้ออกก็อันพินนี่นะครับอ่ะมีอะไรอีกที่เปลี่ยนผมก็ยังงงกับแอคชั่นเซ็นเตอร์อยู่นะ โอเคเมื่อกี้ก็เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทีนี้มีอะไรอีกที่ผมเปลี่ยนตึ๊ด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 อันนี้บางผมไม่รู้เหมือนกันคือบางเครื่องมันก็จะ enable มาเลยบางเครื่องมันก็ไม่ enable มานะครับมันจะอยู่ในพิมพ์ power เหมือนกันนะครับเนี่ย power and sleep เสร็จแล้วต้องมาเปิดเนี่ย additional power setting เนี่ยครับ นี่ไงบางส่วนมันยังไม่ได้ครับมันต้องกลับมาทำที่คลาสสิกทำบนเรียก modern app setting ยังไม่ได้โอเคสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกนะครับ ไป change plan มัน choose advanced power option เอ๊ะเดี๋ยวนะมันจะมีต้องเปิด hibernation ก่อนครับสิ่งที่เราต้องทำเดี๋ยวนะในนี้ในนั้นไม่ใช่ ทำทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็อย่างนี้แหละทึดอยู่ในนี้เนี่ย choose what closing the lid task โคตรไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมโอเคสิ่งที่ผมทำคือขั้นแรกต้อง enable hibernate ก่อนสมมุติถ้า hibernate ไม่ติ๊กเนี่ยก็มาจิ้มตรงนี้แล้วเราจะติ๊กได้ไม่ติ๊กก็ได้สเต็ปแรกหนึ่งเราต้องเปิด hibernate สเต็ปที่สองคือ turn on fast stand up อันนี้นะสองอย่างทำเพื่อตามสเต็ปเลยครับ turn on fast stand up เนี่ยมันต้องใช้ฟีเจอร์ของ hibernate ก่อนทีนี้ถ้าเราเปิด turn on fast stand up สิ่งที่จะตามมาก็คือ
ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเอ้ยถ้าต้องรีสตาร์ทงั้นเราชัตดาวน์แล้วเราค่อยเปิดเครื่องใหม่จะเท่ากับรีสตาร์ทไม่ใช่นะครับคราวนี้ถ้าเราเทิร์นออฟแล้วเทิร์นออนจะไม่เท่ากับรีสตาร์ทถ้าเราจะรีสตาร์ทเราต้องสั่งรีสตาร์ทเท่านั้นไม่งั้นมันจะไม่รีสตาร์ทเพราะว่ากระบวนการ Fast Start เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่เกิดจากการเอาไฮเบอร์เนตมาร่วมด้วยคือเนื่องจากว่าอ่ะดูใน Task Manager ก็ได้ใน Task Manager เนี่ยถ้าเราดูที่ Process เนี่ยเห็นไหมจะเห็นไหมนะโชว์ได้ไหมตุ๊ด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 ไม่ใช่โอเคมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นได้คือใน Process Explorer โอ้อันนี้แบบโมตัวละโมตัวไหมยูสเซอร์เนมสิ่งต้องการนี่สเต็ปแรกต้องโชว์ออกก่อน Process Explorer นี่เป็นทูลตัวหนึ่งที่เจ็บมากนะเดี๋ยวไว้จะเอามาอธิบายว่าอันนี้แบบโหเห็นไส้เห็นพุงในซิสเต็มละหมดโอเคเนี่ยมันจะมีส่วนของโปรเซสที่ถูกเปิดจากยูเซอร์อย่างเงี้ยเป็นชื่อผมเงี้ยก็จะถูกเปิดจากยูเซอร์แล้วก็ส่วนที่เป็นไง entity authority พวกเนี้ยอันนี้คือซิสเต็มนะครับโอเคจำไว้ก่อนนะโอเคมันจะมีโปรเซสบางส่วนที่เกิดจากซิสเต็มเรียกขึ้นมาโปรเซสบางส่วนที่เกิดจากยูเซอร์สร้างมันขึ้นมาการที่เราเปิด Fast Startup ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเอาข้อมูลของส่วนซิสเต็มอะไฮเบอร์เนตเก็บเอาไว้ถ้าเราทำการชัตดาวน์นะมันจะไฮเบอร์เนตซิสเต็มเก็บลงไปเลยตึ้งแล้วเคลียร์ส่วนของยูเซอร์ออกเวลาเทิร์นออฟผลก็คือเวลาเราเปิดมันจะเร็วเพราะว่าของไฮเบอร์เนตอะมันเป็นการเรียกไฟล์เดียวแบบซีเควนเชียลเลยเรียกประกอบขึ้นมาเลยมันก็จะบูตเร็วขึ้นทำไมถึงรู้ถ้าคุณเปิด Turn on Fast Startup มาดูที่ Task Manager ตรง Up Time อ่ะมันจะไม่รีเซ็ตนะมันจะไม่รีเซ็ตมันนับต่อไปเรื่อยๆเลยเวลาเราต่อให้คุณปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอ่ะมันก็จะวนๆอยู่แค่นั้นนะมันจะไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่ของมันนับต่อไปมันไม่รีเซ็ตให้อันนี้แล้วก็ทำอะไรเวลาเราปิดเนี่ยก็คือมันแยกตามถ้าออนแบตเตอรี่ทำอะไรถ้าเสียบปลั๊กอยู่ทำอะไรตอนนี้ผมเลยใช้วิธีว่าเอ้ยถ้าผมกด power กดปุ่ม power เนี่ยให้ hibernate ไปไม่ต้องมารอเปิดโปรแกรมใหม่ไงเวลาเราเปิดเครื่องก็จะง่ายแต่ถ้าปิดหน้าจอลงมาก็ให้ sleep แยกพฤติกรรมการใช้งานไปคือถ้าบางทีเราไม่ได้ไปไหนไกลๆคือทิ้งเครื่องแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าสลีปไปก็พอนะไม่ต้องไปไฮเบอร์เนตมันหรอกแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยผมแอคทีฟอาวเวอร์ของผมก็คือกลางคืนไม่ใช้อะข้ามคืนไปเลยอย่างเงี้ยงั้นไฮเบอร์เนตเถอะประหยัดพลังงานกว่าเยอะเลยถนอมแบตเตอรี่ด้วยไม่ต้องไปสลีปมันนานๆครับพฤติกรรมของ Windows กับ Mac เวลาสลีปมันจะมี Windows รุ่นใหม่ๆไงมันจะมี Hybrid Sleep ด้วยแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้นะ Mac ยังฉลาดกว่าการ Power Management เนี่ย Mac ยังทำได้ดีกว่าอยู่อันนี้ยังสู้ไม่ได้เดี๋ยวไว้คุยกันลึกๆอีกทีนึงโอเคครับใน Setting ผมหลักๆแล้วผมเปลี่ยนอยู่ประมาณนี้ครับอันอื่นๆมีอันนึงเราเป็นคนไทยครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือเพิ่มภาษาไทยเข้าไปเนี่ยมาที่ language แล้วเราก็เพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยเข้าไปเนี่ยก็ add prefer language แล้วก็พิมพ์เลยนะไทยเนี่ย add ละเราก็ add มาพอ add มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเปลี่ยนภาษาได้นะเนี่ยตัวนี้เราจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดภาษาไทยได้ช็อตคัทคือ Windows Space เพื่อเลือกภาษาหลายคนไม่ชอบการกด
combination key เพื่อเปลี่ยนภาษาแต่อันนี้คือวิธีคิดที่ถูกนะเพราะไม่งั้นคือเราต้องเอาปุ่มหนึ่งปุ่มอะมาคีย์ชีพเพื่อการเปลี่ยนภาษานี่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่น่าจะใช่วิธีที่ถูกคือก่อนอันเนี้ย Microsoft ดันไปใช้วิธีไอ้ตัวหนอนนะครับที่อยู่ซ้ายบนใต้ปุ่ม Escape ในการเปลี่ยนภาษาอะไรเงี้ยแล้วคนก็บอกกันเยอะนะว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะทำแบบนี้มันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยก็คนก็ไม่ทันละคนที่ใช้ Windows ก็ใช้วิธีเนี้ยจนติดแล้วมันเลยไม่มีอะไรนะยากจนแบบผมเจอว่ามันจะมีปัญหาว่า Microsoft Office version หนึ่งอะถ้าแบบใช้ไอ้ตุ่มเนี้ยเปลี่ยนภาษามันเล่นเอา Office เพี้ยนเลยนะครับ Microsoft เป็นคนพูดเองว่าโอเคถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยให้ไปใช้ Windows Space ในการเปลี่ยนภาษาแทนฮะอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยฟอสกันแบบทื่อๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างนั้นจริงๆนะก็มันก็เล่นแบบอย่างนั้นแหละเอาอย่างนั้นเลยเปลี่ยนโอเคแล้วก็รีเจียนตรงนี้ต้องดูด้วยไทยแลนด์นะมันมีผลกับตรง App Store แล้วก็ตรงอัปเดตด้วยมันก็จะเอาถ้าเราตั้งไทยแลนด์มันก็จะเอาข้อมูลเวลาเราลงแพสหรืออะไรก็จะดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยมันก็จะเร็วอ่ะตอนดาวน์โหลดก็แป๊บเดียวเร็วเลยแต่อันเนี้ยเหมือนกับปกติมันจะถูกอยู่แล้วนะแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยสมัย Windows 7น่ะยังมีผิดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยนี้แหละไม่มีเท่าที่สังเกตคือถูกตลอดลงมาแล้วมันก็ดีเทคได้ตรงเลยนะครับโอเคก็คร่าวๆก็อันเนี้ยที่แบบเปลี่ยนเรื่อยๆคือลงปุ๊บสิ่งแรกเลยที่จะลุยตะลุยเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างก่อนก็คือตามนี้ก่อนเลยอันอื่นยังไม่จะยังไม่ไปแตะมันนะครับ